หลังจากที่น้องมิลลินะคะได้ไปขึ้นโชว์ร้องเพลงเวทีระดับโลกพร้อมกับโชว์ซอฟต์พาวเวอร์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีด้วยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงานนี้แหละก็ทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์คนเนี่ยหันไปแห่ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินตามน้องมิลลิกันเป็นแถวรวมถึงคนบันเทิงด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่คนนี้เลยนะคะพิธีกรดังอย่างคุณหนุ่มกรรชัยค่ะก็ออกมาโพสต์ภาพข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมกับแคปชั่นว่าตามเทรนด์แล้ว1ท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แซวบางคนก็บอกว่าอยากกินบ้างจังนอกจากนั้นค่ะก็ยังมี TikTok ตัวแม่อย่างคุณนุ้ยสุจิราที่ออกมาโพสต์โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนรถนะคะแถมยังแอบโปรโมทข้าวเหนียวมะม่วงของคุณสามีซะด้วยนอกจากนั้นค่ะก็ยังมี TikTok ตัวพ่ออย่างคุณเต๋าเศรษฐพงษ์นะที่เริ่มไปถ่ายคลิปเลยนะตั้งแต่ที่เขาเนี่ยไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็บอกว่ากินตามมิลลิหลังจากนั้นค่ะก็อัดคลิปไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนการกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะคุณผู้ชมแล้วเท่านั้นไม่พอนะยังมีการยั่วลูกสมุนอย่างน้องๆสุนัขในบ้านด้วยโอ้โหฟินกันเลยทีเดียวนี่นะคะหน้าตาข้าวเหนียวมะม่วงที่ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักระดับโลกไปแล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ไม่ใช่ดาราแต่ว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้กับดารามานับไม่ถ้วนนะคะอย่างคุณน้องฉัตรนะคะต้องบอกเลยว่าทำโปรโมชั่นนะซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ฉัตรเนี่ยแถมข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนี่ค่ะจัดเซตจัดสรรเห็นไหมล่ะคะว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยมาปิดท้ายกันที่คนนี้เลยค่ะที่ออกมาโพสชื่นชมน้องมิลลิและก็ยังโพสมะม่วงนะกินมะม่วงโชว์จ้ะเป็นมะม่วงที่ได้จากแฟนคลับตามกระแสฟีเวอร์ของน้องมิลลิเลยทีเดียวจ้าก็เรียกว่าโอ้โหสุดปังกันทุกคนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายคนเลยนะที่แห่ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินจ้า